Добрый вечер, Rangers Arena! Мы вас приветствуем на Thai Fight! И следующий бой пройдет в категории 67 килограммов. Я приглашаю на этот ринг бойца родом из Челябинска. Встречайте! Тахмасип Каримов!การชกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับคู่ชกของเขานะฮะเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตและชกมวยอยู่นะครับ Our next fighter hailing from มหาสารคาม Thailand He is a living legend of Muay Thai with fans all around the world millions of fans all around the world I'm sure all of his Russian fans are very happy very eager to see him fighting in Moscow right here so please put your hands together forโคตรมวยแห่งสยามแซนชัย PK แซนชัยมวยไทยเย้ Друзья, четырехкратный чемпион мира Сэн Чай, фантастика! В Москве, ваши аплодисменты! Aqui é amiga Fran, desce com dedinho na boca, louca, 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 louca.ผมเห็นเป็นนักมวยคนเดียวที่กล้าเต้นเพลงกาโวด้วยท่าฝอยไถ่มดแดงนะแม่ออกแนวเซิงๆยังไงไม่รู้เพลงกาโวแต่เอาทำนองอีสานมาใส่นี่แต่แกกล้ามากครับครับผมนี่คือเอาละครับเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของคู่ชกของแสนชัยกันก่อนนะครับเกิดที่เมืองซิลิบินนะครับสหพันธรัฐรัสเซียนะครับนั่นก็คือทางด้านของเจ้าธรรมาทัคมาชิปการิมอฟนะครับอายุ21ปีครับ178ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมวยไทยมาอย่างโชคโชนเช่นเดียวกันครับส่วนมุมดำครับนักชกจากประเทศไทยนะครับโคตรมวยแห่งสยามนะฮะซึ่งใครๆก็คงจะยกให้เขาคนนี้นะครับแหมเฮ้ยการนี้ถือได้ครับสำหรับในตัวรัสเซียคนนี้ครับนี่แกเข่าเนื้ออะไรครับเนี่ยเข่าครับโอ้นี่ถือว่าถ้าไปบ้านผมเรียกคนจรจัดนะฮะจรเยอะจัดจริงๆนะครับนักชกมุมดำครับโคตรมวยแห่งสยามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอายุ35ปีเป็นเกิดจากจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ150ปีจังหวัดมหาสารคามส่วนสูง163ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด321ครั้งชนะ270แพ้49เสมอ2ครั้งครับครับสุภชัยแสนพงศ์ครับโอ้โหนี่ถ้าเอ่ยสุภชัยนี่คนไม่รู้จักถ้าเรียกว่าแสนชัยนี่รู้จักเลยใช่แล้วนะครับเป็นนักชกคนเดียวที่กล้าเต้นเพียงกาโวด้วยท่าต่อยไข่มดแดงครับจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับครับเป็นนักมวยที่ว่ากันว่าปอนต่อปอนนี่หาคู่ชกยากเหลือเกินครับแสนชัยครับครับแล้วก็เป็นนักมวยที่อาวุธเยอะครบเครื่องดูแล้วเพลินตาต้องยอมรับเขาจริงๆสำหรับนักชกคนนี้ครับแสนชัยนี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหสะสมที่เสียงมาหลายปีครับแล้วก็เก่งจริงๆนะครับ
ก็ค่าตัวเงินแสนมาตั้งแต่โอ้10กว่าปีแล้วครับแสนชัยครับครับตั้งแต่อายุ20ตอนนี้35แล้วครับก็เป็นนักมวยคนหนึ่งที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับเตะฟุตบอลดีเลยทีเดียวครับฝีมือการเล่นฟุตบอลนี่ถือว่าใช้ได้เลยใช่แล้วครับต้องขอบคุณทางด้านของผู้บริหารจากไทยทีวีช่อง3นะครับคุณประสานมารีดลรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณประวิตรมารีนนท์กรรมการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณอำพรมารีนนท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับก็เรียกว่าเสิร์ฟความมันถึงบ้านแล้วก็ส่งความสุขถึงบ้านครับแน่นอนครับวันนี้ท่านอำนวยการถ่ายทอดสดไทยทีวีช่อง3นะครับภาพคมกริบครับนี่ครับวันนี้ทางพิธีกรฝั่งนู้นทางเราผมก็เหนื่อยแทนนะครับเกลิ้งกระรัวมากเลยนะครับเอาละครับมาติดตามครับหลังจากที่ได้ดูการไหว้ครูสวยสดงดงามของแสนชัยไปแล้วนะครับก็เรื่องของการไหว้ครูก็เป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นการสัมผัสพื้นสนามให้มีความคุ้นชินกับนักมวยด้วยถูกต้องครับสมัยก่อนครับอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการชกมวยนี่ส่วนใหญ่จะชกตามลานวัดหรือหน้าพระที่นั่งการชกมวยคือการไหว้ครูการสำรวจพื้นที่ในการชกในวันนั้นว่ามีหลุมมีบ่อไหมมีกรวดมีทรายไหมใช่แล้วแล้วก็เป็นการยึดกำเนื้อส่วนหนึ่งแล้วก็การรำลึกถึงครูบาอาจารย์ใช่แล้วเป็นการแข่งขันชนิดเดียวแห่งเดียวในโลกที่มีการไหว้ครูครับครับก็ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับผมย้ำเสมอทุกครั้งนะครับว่าบนโลกใบนี้200กว่าประเทศนะครับจะมีสักกี่ชาติที่มีกีฬาประจำชาติเป็นของตัวเองหนึ่งในนั้นนี่ก็คือมวยไทยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าทั่วโลกให้ความรักให้ความศรัทธากับมวยไทยมากเหลือเกินถูกต้องครับแล้วก็วันก็อย่างที่บอกครับว่านอกจากเราคนไทยร่วมกันอนุรักษ์สืบสานแล้วเนี่ยก็มีทางคณะกรรมการชมรมลูกหลานแม่ขนมต้มถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มาร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์เอาไว้ถูกต้องโดยท่านประธานก็คือท่านสามารถแล้วก็เลขาก็คือคุณขาวผ่องสิทธิชูชัยครับนะครับก็คงจะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็จะมีการเปิดตัวในวันที่7พฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ครับก็จะมอบสิ่งดีให้กับนักมวยเก่าๆที่ในอดีตด้วยมีชื่อเสียงต้องคิดถึงกันแหละนะครับครับแม้ว่าโปรแกรมเขาคือครับผมลูกหลานแม่ขนมต้มไม่ทิ้งกันเอาละครับบนเวทีกันเลยครับขยับเข้าหาครับทางด้านของกาลีมอฟโอ้ยวางแข้งซ้ายกับแสนชัยครับก่อนจะวางมีขาขาหลอกด้วยยังทิ้วอยู่เลยนะครับอายุ35แล้วก็ยังทิ้วสบายสบายเลยครับก็สั้นกว่านิดหน่อยครับโอ้ไม่หน่อยแล้วครับคุณสมจิตแต่ของเราได้ยังหนานะคุณสมจิตครับโอ้โหคือนักมวยอย่างแสนชัยเนี่ยต้องให้ต่างชาติได้เห็นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าอาวุธเขาเยอะดูแล้วเพลินตาจริงๆเห็นการออกอาวุธเห็นการออกแม่ไม้อย่างสวยงามเป็นนักชกที่ไม่เอาเปรียบผู้ต่อสู้เลยครับครับไม่มีลูกตุกติกชกได้อย่างขาวสะอาดจังหวะฝีมือสายตาเนี่ยต้องยกให้เขาครับนี่ก็โด่งดังมาจากสนามมวยเวทีราชดำเนินสนามมวยเวทีลูมินีนี่แหละครับสลับสับเปลี่ยนชกกันอยู่2เวทีนี่แหละซึ่งถือว่าเป็น2เวทีอันเป็นเมกกะของวงการหมัดมวยอย่างแท้จริงนะครับก็มีมวยชกทุกวันนะครับก็ดูตามโควต้าแล้วก็แฟนหมัดมวยนี่ผมอยากให้ตีบัตรตีตั๋วเข้าไปช่วยไปชมไปเชียร์กันหน่อยครับทางคมมวยถ้าเราไม่ช่วยมวยเราไม่จะช่วยใครนะฮะใช่แล้วครับเข้าข้างหลังกาลีมอฟขยับเข้าหาครับแกก็ต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ด้วยครับพอจะสู้ในนี้กรรมการรีบเบรกเลยครับอุ้ยแข้งขวาก็แสนชัยทีของเขาต้องบอกว่าหนักธรรมชาตินะครับต่อให้เราเป็นมวยมากขนาดไหนแต่ก็อย่าไปล้อเล่นครับประมาทไม่ได้ครับกาลีมอฟนี่เป็นมวยนะฮะไม่ใช่ไม่เป็นนี่ดูการยืนมวยนี่ดูการวางขาตั้งขาอย่างถือว่าดีทีเดียวครับรัดกุมแสนชัยผู้เจอแข้งขวาครับลูกนี้เขาต้องเรียนรู้อีกเยอะเดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมครับลูกนี้เรียกว่าเข็นกว่าลานเนี่ยแสนชัยคือเอาชนะน็อกเข้มมาแล้วครับนะครับลูกนี้ครับจากเข็นกว่าลานเอาหัวฟาดพื้นน็อกเลยนะครับบางทีท่านบอกอาจจะไม่อันตรายดูล้มแล้วไม่เจ็บหรือคือต้องล้มถ้าเกิดจะล้มต้องล้มให้เป็นท่าครับถ้าเกิดผิดท่าก็แน่นอนนะครับเจอบ่อยแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ขยับเข้าหาก็แสนชัยครับเขาค่อนข้างจะระวังตัวแจครับนี่แหละครับไทยไฟเองก็เป็นได้มาเป็นกฎนะครับก็คือเรื่องของต้องสวมมงคลตะเกียบแขนแล้วก็มีการไหว้ครูนะครับ
บนกติกามวยไทยทุกอย่างครับใช้ได้หมดครับหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหนี่กระตุกเรียนแขนชัยแขนชัยบอกว่าแม่แขนชัยเรียนเยอะกว่าอยู่แล้วครับครับแม่มากระตุกเรียนแขนชัยนี่แม่เหมือนกับล้วงคองูเขียวหางไหม้นะได้เลยทีเดียวครับโอ้โหดูมุมกล้องมุมนี้นี่ดูเล็กกว่าบานเลยครับหมดยกที่1ครับแฟนมวยพักกันก่อนสักครู่เดียวครับจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสวนน้ำวานานาวะหัวหินประจวบคีรีขันธ์โชว์ดีซีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับครับในดูภาพช้านะครับส่วนใหญ่แล้วแสนไทยจะเป็นจับขาและเป็นควันลานล้มนี่คือการใช้หลักเหลี่ยมในการชกมวยไทยนะครับซึ่งแสนไทยมีอยู่ในตัวนะครับถ้าใครเตะมาแสนไทยจะพยายามเตะตัดล่างเนี่ยถือว่าใช้ความคล่องตัวเตะได้อย่างรวดเร็วนะครับครับโอ้ดูแสนชัยจะชอบเพลงแนวนี้ไปซะแล้วครับครับแนวตื้อฮะสายตื้อเลย ลืมสงสัยจะลืมสล้อซอซิงไปแล้วมั้งฮะใช้อันทางเหนือครับทางเหนือพินแคนครับพินแคนพินแคนครับอ้าวยกที่2ครับฝากทุกคนกำลังมาครับท่านผู้ชมครับโอ้เตะหลุดเจอแข้งซ้ายของแสนชัยครับเล็กกว่าเยอะจริงๆท่านผู้ชมทั้งเล็กทั้งสั้นครับแต่ไม่เป็นไรสั้นกว่าขอให้ขยันคอยก็แล้วกันครับคอยออกแข้งคอยออกเข่าเยอะๆนี่ครับโอ้โหเตะกันคอโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับแสนชัยครับจารีมอฟยังขยับเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายของแสนชัยครับคือเตะให้เขาเห็นแล้วนะครับว่าคนตัวเล็กๆแบบย่านอาเซียนแบบคนไทยเนี่ยอาวุธพิษสงร้ายกาจขนาดไหนครับอย่างมวยไทยเราเตะเราเตะคว่ำแข้งนะแต่ต่างชาติจะเตะของสไตล์กันทั้งเทควันโดก็เตะอาจจะยังไม่แรงสักเท่าไหร่แต่พอเราคนไทยเนี่ยการเตะต้องให้ถูกวิธีถ้าเตะถูกวิธีบิดจากสะโพกมันก็จะทำให้อาวุธมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะครับนี่อย่างนี้ครับแข้งซ้ายครับล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับกาลินอฟมันเหนื่อยเร็วครับล้มเสร็จที่แรกมันก็เอาหัวขึ้นก่อนนะหลังๆทักเอาก้นขึ้นก่อนแล้วครับหนักครับล้มบ่อยๆนี่เสียแรงครับอุ้ยเจอศอกขวาครับแสนชัยครับอยากจะถามว่าในน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าครับเนี่ยก็บอกแล้วของเราได้อย่างหนา67กิโลกรัมครับกาลิมอฟนี่ถ้าแกไม่ใส่นวมเนี่ยถ้าเกิดมีอาวุธออกมาที่ปลายนิ้วมือเนี่ยโอ้โหเอฟเมนเลยนะครับเนี่ยหน้าตาแกค้าๆเลยครับต้องระวังหมัดนะครับถ้าไปเกี่ยวนี่หลุดบ่อยจังเลยครับแสนชัยครับใครอยากเข้าหาครับล่างสลับบนแทงเข่าขวาฟันต่อขวาครับอย่าไปล้อเล่นนะครับอาวุธครบเครื่องเหมือนกันนะฮะมีกระป๋องกาลิมอฟนี่แสนชัยต้องพยายามออกแข้งซ้ายให้เยอะนี่แหละครับสวยงามเร่งแล้วครับแสนชัยครับมีฉีดน้ำครับโอ้โหนี่ครับถึงตัวไม่ได้เลยมีจุ๊บๆด้วยครับครับโอ้โหสงสัยจะคิดถึงเมียที่เมืองไทยครับข้างหลังด้วยเนี่ยนี่ครับก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งผ่านหน้าจอทางไทยทีวีช่อง3ของเรานะครับรวมภาคภูมิใจมวยไทยไปด้วยกันครับรางวัลรอท่านอยู่ครับแม่เตะท่านเขาตรงนี้สวยครับคือการเร่งแข่งขันเลยพยายามเร่งออกแข้งเลยครับโอ้ตรงชัดเจนแข้งขวาครับโอ้ยแข้งซ้ายเต็มทีครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับพักกันก่อนครับคือลักษณะจะมีชั้น2เป็นชั้นลอยครับผมซึ่งกล้องเราไปไม่ถึงนะครับจะเห็นรอบปืนไซส์มากกว่ามาดูยกที่3ครับยกสุดท้ายครับไม่เดินแล้วครับแสนชัยยกนี้ครับปล่อยให้กาลินอฟเนี่ยขยับเข้าหาบ้างตรงยกนี่ก็เตะลุกขึ้นยกหงายเหมือนกันนะครับทั้งตัดล่างแล้วก็ทั้งหักเหลี่ยมครับเขาเองก็ค่อนข้างจะระวังนะครับดูชกเกรงๆครับทางด้านของเจ้ากาลินอฟ
ฮุกซ้ายไม่โดนครับเจอเข่าขวาโอ้โหฟันศอกขวาครับนี่แสนชัยวันนี้เปิดหน้ารับศอกหลายครั้งแล้วนะครับนั่นนานครั้งครับเห็นนี้ชาวต่างชาติกล้าตกขนาดนี้นะครับนี่แกหาทางอารมณ์จนได้โอ้โหนี่มาดิคาโลกนี่สบตาสบเตือนนะครับครับมองด้วยสายตาว่าอยู่เฮ็ดอีหยังนะครับแม่เจอท่าดีกระโดดเข้าไปม้าดีกระโดดเข้าไปงงครับนี่แหละครับเจอศอกอยู่แล้วครับแสนชัยครับตอนนี้แสนชัยนี่ที่หน้าผากแสนชัยพูดภาษาอังกฤษได้คำนึงครับว่าโน วางแข้งขวาแล้วตามด้วยศอกขวาครับนี่โดนบ่อยมากครับแสนชัยครับโอ้โหแกไปมือซ้ายนี่ตกตลอดเลยครับคือด้วยระยะศอกของคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ตรงหัวแสนชัยพอดีแต่พอแสนชัยจะศอกผูกอยู่ที่หน้าอกคู่ต่อสู้ครับผมถ้าจะศอกก็ต้องกระโดดศอกเอาละครับด้วยความสั้นของเขานะครับนี่ครับซ้ายโอ้เตะตัดล่างครับจะพูดว่าอะไรยืดใช่ไหมฮะยืดครับอ๋อครับหยุดชกนะครับเขาต้องเรียนรู้แหละครับคือณปัจจุบันเนี่ยทางด้านของสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นโลกนะครับโดยดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณเองก็เผยแพร่ไปเยอะแล้วระดับทางยุโรปเนี่ยเขาทั้งกรรมการทั้งนักมวยเนี่ยเรียนรู้กติกามวยไทยอย่างแท้จริงหมดละต้องทุกอย่างก็เป็นแบบของไทยครับไม่ว่าจะเป็นการบอกชกการบอกหยุดต้องพูดภาษาไทยใช่ครับการนับก็ไม่ใช่วันทูทีโปรไปนะครับต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียนรู้ภาษาไทยด้วยถูกต้องครับมวยทีใบบุญปรำนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับเดินทางมาถึงปลายยกที่3ครับแข่งไทยก็ผ่อนเกมดูครับนี่ไปลงแข่งนั้นก็ต้องออกแข้งซ้ายไปเรื่อยๆโอ้โหแม่จะตอกแต่ง้างเอาไว้ตีกองขึ้นแล้วครับปูเจอแข้งขวาครับต่อยหลังตัวครับแล้วก็พุ่งบนครับแสงชัยดึงจังหวะสองต่อยไว้หน้าสวยงามโอ้แต่เขาสู้ดีเหลือเกินครับการีมอฟคนนี้ทีครับของเราในทีเจ็บครับมันจะทีหน้าครับฝักศอกขวาโอ้โหแหมเดี๋ยวก็มีของฝากจากรัสเซียหรอครับแสงชัยครับฟันสองไม่เกรงใจแสงชัยเลยฮะมาดูกันนะครับยกที่สามสุดท้ายการีมอฟก็ยังไม่ใจคุณสาวตอนนี้หันมาเรียนมวยไทยกันเยอะใช่แล้วครับหนึ่งได้สุขภาพแล้วก็ได้หุ่นฟิตเฟิร์มด้วยใช่ครับนะครับคือมวยไทยเผยแพร่ไปเนี่ยไม่ได้ไปเฉพาะในเรื่องของศิลปะมวยไทยนะครับไปหมดเลยครับวัฒนธรรมการกินอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอะไรที่เป็นอะไรที่มันเป็นไทยๆเนี่ยไปหมดนะครับต่างชาติเรียนรู้หมดครับโอ้โหอีต่อยหลุดครับเจอต่อครับแล้วก็ฟันต่อคืนฟันกันต่อยหลุดเนี่ยครับอีกมุมนึงครับให้ได้ดูกันหลายๆมุมครับLadies and gentlemen, and the winner is Thailand Sanchai PK Sanchai Muay Thai. Congratulations.เป็นชาวไทยยกมือไหว้สวัสดีค่ะโอ้โหน่ารักดีเลยครับไอ้เทียนถึงของเป็นทีเลยครับผมในการรับการช่วยแบบที่เรียบร้อยครับครับก็ด้วยความเป็นมวยที่เหนือกว่านะครับเอาตัวรอดได้ก็เป็นของแสงไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับคู่ต่อไปเข้มข้นแน่